พุทธองค์เนี่ยสุดยอดมากนะมันจะโยงไปเนี่ยมันจะได้หมดสุดยอดขอให้เข้าใจแล้วเข้าถึงโสดาสกิทาแล้วอะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีเนี่ยก็อยู่ในคำบอกคำสอนนั่นแหละว่าไปทำไมมีนะจะหนีไปไหนอยู่ตรงแถวๆนี้แหละครับโอเคก็ใช้เวลามาในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของท่านอยู่หน้าจอที่นี่ครับอยู่หน้าจอว่าไงว่าไปหน่อยอยู่ในจอก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วนะเคล็ดไม่ลับการจดจำมักมีองค์แปดมีคนก็ส่งมาให้ผู้หวังดีผู้หวังดีเคล็ดไม่ลับจะดูเขาสักหน่อยไหมเขาสะสมมาให้เดี๋ยวนะเคล็ดไม่ลับการจดจำมักมีองค์แปดตามลำดับลองฟังสักหน่อยนะพี่นะเนื้อหาเขานะคนที่เขาส่งมาให้นะผมมักจะพูดถึงเสมอว่าในการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่ามรรคมีองค์8จำเป็นต้องไล่เรียงไปตั้งแต่องค์ที่1ถึงองค์ที่8ตามลำดับจะข้ามองค์ใดองค์หนึ่งไม่ได้เพราะมรรคแต่ละองค์เกื้อหนุนกันและกันหรือจะบอกว่ามีผลต่อเนื่องไปสู่มรรคองค์ถัดไปก็ได้ประเด็นคือผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จำไม่ได้ว่ามรรคมีองค์8มีอะไรบ้างเพราะชื่อเรียกเป็นภาษาบาลีหากเป็นชาวบ้านสมัยพุทธกาลก็คงไม่มีปัญหาเพราะเป็นคำทั่วไปที่รู้จักกันดีนะครับผมมีเทคนิคส่วนตัวนะครับอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เวลาที่จะแสดงความเห็นก็ยังใช้วิธีนี้อยู่ก็จะขอลองเอามาแนะนำกันอาจจะยาวหน่อยแต่ที่ยาวเพราะผมทำให้มันอ่านง่ายๆนะครับเนื้อหาจริงๆไม่มีมากเมื่อกี้ลุงก็พูดให้ฟังแล้วเมื่อกี้เนี่ยสำหรับลุงมีแค่นั้นนะครับสำหรับคนอื่นก็มียากเหลือเกินก็ไล่ตาม8ข้อที่อ่านมาให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละครับดูซิโทรก็ลากมาก็ลากโอ้โหทางนั้นก็อยู่ตรงนี้เองเนี่ยตำราเนี่ยมีหมวกหมดนี่บอกหมดมันแปลว่าอะไรเนี่ยพอๆกันแล้วว่าโอ้ยก็อยู่ในตำราสุดท้ายแล้วครับนั่นนะสัมมาอาชีวะก็คืออาชีพนั่นแหละสัมมาวาจาคือคำพูดมันจะหนีไปไหนล่ะครับที่น่าจะจำยากหน่อยมี3องค์ได้แก่สัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาทิฏฐิถือเป็นพี่ใหญ่องค์แรกฟังดีนะดูเขาจะว่าไงสำหรับลุงนะสัมมาทิฏฐิคือกฎธรรมชาติกฎของอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาโลกกฎของอนิจจังสัมมาทิฏฐินะหรือกฎของธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมนั่นเองครับผมสำหรับลุงนะนี่ของเขาดูซิก็จะบอกสำหรับสัมมาทิฏฐิถือเป็นพี่ใหญ่เป็นองค์แรกทุกคนน่าจะได้ยินประจำไม่ต้องจำรวมถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็น2องค์สุดท้ายก็น่าจะจำกันได้เช่นกันทีนี้มาถึงสัมมาทิฏฐิปืดไม่ต้องสนใจมาถึงองค์อื่นๆขอให้จำเป็นภาษาไทยก่อนเริ่มจากคิดดีพูดดีทำดีเป็นประโยคที่เราเรียกได้ยินประจำแล้วอะไรมาก่อนมาหลังให้เริ่มจากบนสุดลงร่างกายของเรานะครับคิดดีเขาขึ้นต้นสมองก็คือคิดดีพอเลยเป็นปากคือพูดดีถ้ามือคือทำดีสัมมาทิฏฐิเขาสรุปว่าเป็นคิดดีพูดดีทำดีนั่นเองนั่นคือของเขานะครับของลุงก็คือที่บอกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่ของลุงนะครับจะต่างกันตรงนี้หรือไม่นะครับบ้างไงเห็นเองงามได้ไหมเห็นชอบไหมในตำราเขาบอกสัมมาทิฏฐินี่แปลว่าเห็นชอบสัมมาสังกัปปะก็ดำริชอบคือความคิดเอาอะไรคิดในนี้ก็เป็นสมองคิดผิดกับลุงผิดทันทีเลยครับถ้าหากว่าท่านยังใช้สมองคิดอยู่ไม่ตรงกับลุงแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้
เพราะสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวบันทึกอย่างเดียวถ้าบอกว่าคิดก็คิดเฉพาะในสิ่งที่จำเท่านั้นเองคิดนอกความจำไม่เป็นนั่นแหละครับก็คือตรงนั้นนะนั่นคือเรื่องของสมองมีอยู่แค่นั้นจริงๆใจครับเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวบันทึกความคิดนะครับจำหน่อยครับน่าจำตรงนี้ภาษาน่าจำหัวใจเราคิดที่หัวใจหัวใจเต้นนี่แค่นี้มันคิดได้ยังไงเฮ้ยมันคิดได้กันละกันเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันเยอะแยะภาษาลุงภาษาคิดก๊อกเป็นภาษาใหม่นะฮะปรับไปนะถ้าหากว่าเราอยู่ในคุณส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่มันก็ไปกันต่อได้สบายๆโอเคนะตามคอนเซ็ปต์ที่เราวางเอาไว้นะครับว่าจะไปยังไงโอเคผมผ่านไปแล้วล่ะก็แค่นั้นนะครับเอ้ามีใครส่งอะไรมาให้อีกโอ้